สวัสดีครับพี่น้องเกษตรอีสานคนรับบ่าวพอกับพี่น้องเพื่อนครับวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งเขาโพดนะครับที่เพิ่นปลูกด้วยระบบน้ำแบบปล่อยน้ำหล่องนะครับหรือว่าตอนแย่มากแล้วผลผลิตมันจะเป็นยังไงนะครับนี่แปลงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่เพิ่นเขตเป็นหล่องนะครับแล้วก็ปลูกข้าวโพดเส้นในหล่องมันนะครับเพราะมันใหญ่ขึ้นมาตอนมันเป็นฝักพี่น้องก็บึงนะครับบ่ได้กี่หลายเลยครับบึงฝักมันครับใหญ่ที่กันครับฝักนะครับเบื้องต้นนี้ฮอดได้2ฝักพุ่นนะครับแปลงนี้พี่กายผมเคยมาถ่ายนะครับพี่กายเป็นปีแรกที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นบ่ทันมีประสบการณ์ปานใดนะครับมาเบิ่งปีที่2นะครับโอ้ข้าวโพดเพิ่นนี่มันงามครับ2ฝักนะครับพี่น้องว่าพันใดนี่ครับ2ฝักแบบนะครับบ่ได้339กับ789นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแหละครับแบบนี้นะครับเบิ่งฟักข้าวโพดเพิ่นนะครับระยะห่างเพิ่นนี่ก็สิประมาณ70นะครับเป็นออกห่างแน่อยู่นะครับแต่ว่าเพิ่นเกิดใส่ลักษณะแบบรถไถแตกยกหล่องนะครับเรียกว่ารถแบบไอ้รถที่เขาไอ้นี่นะครับที่เป็นรถสําหรับปลูกข้าวโพดโดยเฉพาะนะครับยกเป็นหล่องมันจะเสมอกันนะครับระยะห่างของหล่องนะนะแต่ผมหมดสอนข้าวโพดเสร็จนะครับถือว่าใหญ่อยู่ครับต้นละ2พัก3พักก็มีนะครับปลูกนะครับอาศัยน้ํานะครับสูบน้ําจากน้องนะครับแปลงนี้เพิ่นได้เปรียบเพราะว่าเพิ่นมีสระขนาดใหญ่นะครับยุงขางนะครับเพิ่นก็สูบน้ํานี้เลยครับก็ใส่แปลงข้าวโพดเพิ่นใส่ท่อมีนนะครับสูบขึ้นมานะครับนี่ถ้าเป็นของยางชมมึงนี่ไปก่อนก็เป็นให้หน้านะครับไอ้มีท่อมีนเข้ามานะครับปลูกมามาทั้งในแห่งตัวนี้ครับพี่น้องเบิ่งฝากมันทีนะครับเป็นตัวสอดนะครับคือว่าได้ผลนี้นะครับแปลงนี้คือว่าโอเคเลยนะครับปีนี้แห้งงามกว่าปีกายผมว่าปีกายก็บ่งามปานใดปีแรกนะครับเพราะปีนี้มันสิได้ปุ๋ยได้ฝุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยต้นใหญ่เป็นพิเศษนี่ครับฟังดูที่กันอุ้ยนี่ก็ฟักใหญ่กันครับพี่น้องนั่นระบบน้ำแบบได้นี่ก็ดีเบิดทุกแบบครับพี่น้องแบบได้บางทีลดต้นทุนนี่พี่น้องใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าเบิ่งแต่ละระบบนี้ข้าวโพดนี่เบิดนะครับว่าจะเป็นน้ำหลาดนะครับน้ำผุ่งน้ำยศหรือว่าสปริงเกอร์นะครับนี่เบิดทุกแบบนะครับขึ้นอยู่กับพี่น้องว่าสิมักแบบใดนะครับตัวนี้พี่น้องก็ต้องดูเที่ยวนะครับมาไอ้เปลงน้ำนะครับเขาของแต่ละของมันเต็มของเลยครับเบี่ยงไปเปียงไม่เหลือนะครับระบบนี้ก็สิดีแต่ว่าน้ำตรงไหลนะครับพื้นที่มันตรงไหลเพราะว่ามันใส่น้ำค่อนข้างไหลแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ให้ดูครับประมาณ15มื้อเพิ่นจะมาฮดทีนึงนะครับแบบปล่อยน้ำน้ำหล่องนะครับแล้วก็การเฮ็ดหล่องน้ำก็ต้องให้มันเสมอกันนะครับพี่น้องถ้ามันบ่เสมอมันก็สิเปมองได้มันต่ำมันก็จะเป็นหงอยู่หันนะครับมองหันมันก็จะเห็นข้าวโพดบกไงนะครับโอ้โหฝักมันเดือดพี่น้องพี่น้องคิดว่าถ้าพ่อเราปลูกพันธุ์ใดนะครับฝักไงเห็นเบื้องความแตกต่างนะครับพี่น้องนี่คือหน้าให้กันนะครับฟังในปลูกข้าวโพดนะครับขางครับเป็นตรงหน้านะครับสุดเลยนะครับเกี่ยวเขาเหลียวพอแล้วใส่เต็มแม็กเลยครับเนี่ยหน้าเรามีเท่าไรแล้วก็ปลูกข้าวโพดบัดบริปล่อยให้ว่างเลยนะครับ
กับต้นเงี้ยต้นหน่อยสลับกันไปครับมองได้อยู่กับขอบมันนะครับอาจจะปุ้ยบ่ถึงนะครับเบื้องภาพรวมนะครับอย่างชมมึงว่ามีฟักคุณต้นนี่ครับต้นหน่อยก็มีนะครับสุดเลยครับต้นนี้ก็ประมาณ 7-8 ไร่พอนี่ครับพอแล้วปลูกนะครับนี่เบื้องแถวนี่ครับพี่น้องงามยืนนั่งกันแท้เบื้องเป็นจะฟักกระปุกนะครับพวกความเป็นซ้ำเก่านะครับลักษณะแบบคล้ายๆเลยนะมือกันดีครับนะครับเรียกว่าครับหลองหนามคนครับที่เป็นหลองนะครับต้นปูเส้นกลางหลองเลยนะครับปล่อยหนามมันน้ำหลองเหรอโอ้มาส่วนนี้แห้งฟักหนามเนี่ยครับพี่น้องเขาทาเลยครับปุ๊บเป็นระบบที่บุคคลได้ลงทุนหลายครับตัวนี้ลงทุนแค่ทอลักๆนะครับแล้วก็จะมีหนามอยู่นี่เพิ่นฮอดบ่ได้จอดซ้ำมื้อครับพี่น้องพอดีแปลงเพิ่นอยู่ไก่น้องนะครับเพิ่นอาศัยหนามจากน้องเลยใส่เครื่องสูบหนามสูบมาใส่เลยครับเราจะได้เปรียบเรื่องหนามนะครับตัวนี้บ่มีขาดหนามนะครับโอ้งามครับย่างมานี่แบบแห้งงามสินครับให้ลงไปทั้งปีนะครับจนสอนครับพี่น้องมีพอเราได้เปรียบครับแล้วมีแรงหนามขนาดใหญ่เป็นแรงหนามสาธารณะนะครับดึงขบวนไปเป็นเต่าซ่อนนี่ครับคือว่าโอเคยังบางมองกันเรื่องเหลืองนะครับกับโอเคียวบดอาจจะเป็นเหลืองของปุ๋ยที่มันใส่นะครับคือว่าแมงใหม่กับลงไล่กันนะครับใบสวยเพื่อเทียนนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะปล่อยแล้วนะครับช่วงนี้เป็นยุดหนามนะครับตอนนี้อาจจะปล่อยแล้วครับ80 90มือยุดการให้หนามนะเรียกว่าปล่อยสุดหมดเลยครับพี่น้องเรียกว่าเป็นแปลงตัวอย่างอีกแปลงหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องจะเฮ็ดระบบหนามแบบนี้นะครับพี่น้องต้องมีหนามที่คุณพ่อเขาเล่นลายนะอยู่นี่คุณพ่อคนเด็กเปรียบนะครับหนามลายนะใส่ระบบปล่อยไปมึงห้อยหนามแล้วปล่อยนะครับนะครับอัปเดตให้พี่น้องเพื่อนครับเป็นอีกตัวอย่างอีกแปลงหนึ่งนะครับนะการปลูกแบบระบบน้ำหลาดนะครับปลูกแบบยกหล่องนะครับเนี่ยปล่อยหนามไปน้ำพอมันพอมันเงยขึ้นมาเลยครับบ่กี่หลายเลยครับปักเงยทั้งนั้นเลยอุ้ยพ่อน้ำพ่อครับจิปลูกแบบได้ก็ได้ครับพี่น้องงามเบิดกระโผดนะครับผมโอเคครับพอกันพี่น้องเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ